นี่นักธุรกิจรุ่นเดียวกันนะในรุ่นอ้วนนะอ้วนเนี่ยสุดยอดที่สุดแล้ววันก่อนมีนักธุรกิจ3-4 คนมาติดต่ออ้วนนะอ้วนเลือกทำงานด้วยไม่ถูกเลยธุรกิจลงเหลวของอ้วนอ้วนก็ยกให้อีไปหมดแล้วอ้วนไปคุยธุรกิจแต่ละทีนะเลขาฝั่งนู้นมองตามอ้วนตาเราห้อยอ้วนไม่เคยมองใครเลยนะกลัวงานเสียจะออกมาไม่ดีแม่นี่ทำอาหารอร่อยที่สุดเลยนะไม่น่าลูกแม่ตัวบวมๆทุกคนน่ะอาเจกหัวนี่ก็เจ๋งมากเลยยังสมาร์ทอยู่เลยลูกอาเจกหัวก็หล่อสมาร์ทหุ่นดีนี่กล้ามนี่เป็นมัดๆเลยพูดเก่งนะป๊าเห็นพูดคนเดียวทั้งงานเฮียได้พูดบ้างไหมนั่นไงอย่างนี้ต้องหาเมียเป็นใบ้นะถึงจะเหมาะมาเร็วตามนั้นนะป๊าไม่ให้ไปไหนมาเร็วแล้วกลับมาเนี่ยนะอะไรนะลูกสาวนี่มันปากชั่วจริงๆเอาอะไรยัดปากมันดิคอยดูว่านะอลัดดาถ้าอาหลิวอีไม่ยอมแต่งงานกับลูกชายของอาหัวเรื่องไม่ต้องอยู่ที่นี่พอเลยมานี่โอ๊ยนั่นไม่ใช่แม่เฮียใช่ไหมเฮียถึงไม่ห่วงอ่ะเฮียยืนยันนะหลิวว่าป๊ารักแม่ของหลิวมากเขาไม่ทำอะไรหรอกเมื่อกี้เห็นคุยโทรศัพท์คุยกับลินเหรอเจ๊คิดถึงแม่ไว้วันไหนเฮียไปรับเจ๊มานะได้สิแต่จากที่ฟังเสียงร้องไห้แล้วเหมือนไม่ใช่แค่คิดถึงแม่อย่างเดียวอะมันมีเรื่องอื่นด้วยแต่ไม่รู้เรื่องอะไรCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ